รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้บันเทิง108กำลังจะมาแล้วลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเขาจะพูดถึงไหนว่าอะไรบ้างสูงด้วยออกซิแดนบล็อกเป็นสุดยอดสินค้าขายดีอันดับหนึ่งประเภทเพื่อผิวสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยแป้งเด็กคอโดโมไว้ศูนย์บวกอ่อนโยนและไม่ระคายเคืองคอโดโมเข้าใจลึกซึ้งทุกพัฒนาการเด็กสวัสดีค่ะบันเทิง108มาแล้วนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมปวดตับขมับแตกกับเรื่องแปลกๆของดารานะนี่ยังไม่มาค่ะโมเดลไปห้องน้ำนะเดี๋ยวคงมาช่วงนี้สปอนเซอร์ก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะเมาส์นะเลือกแป้งให้เหมาะสมกับวัยด้วยแป้งโคโดโมที่เข้าใจพัฒนาการของเด็กอย่างลึกซึ้งสูตรเอ็กซ์ตร้าไมล์ฝาสีฟ้าสำหรับผิวบอบบางของเด็กทารกค่ะสูตรเจนเทลซอฟต์ฝาสีชมพูกลิ่นหอมธรรมชาติเพื่ออารมณ์ที่สดใสของลูกน้อยและสูตรเนเชอรัลซอฟต์โปรเทคชั่นสำหรับวัย3ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวค่ะที่สำคัญแป้งทุกสูตรของโคโดโมก็ได้ผ่านการสเตอริไลซ์ฆ่าเชื้อและผ่านการทดสอบทางการแพทย์แล้วว่าปลอดภัยไม่ระคายเคืองนะคะและเพอร์มารีนผิวสวยเหนือการเวลาสูงด้วยออกซิเดนบล็อกค่ะเร่งขจัดอนุมูลอิสระเป็นสุดยอดสินค้าขายดีอันดับหนึ่งประเภทเพื่อผิวสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยมีจำหน่ายที่ร้านวสานร้านเพียวร้านยาเฮลท์อัพแล้วก็ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศค่ะเอามาแล้วนะมาแล้วมาแล้วแต่งตัวกูไม่รอโชว์เดฟวันนี้โชว์เดฟเห็นป่ะอ้าวพอยืนปุ๊บสินค้าบางอีกอ้าวสปอนเซอร์ต้องมาก่อนอ้าวนั้นอยากบางก็บางไปเราขึ้นมาใหม่นี่โชว์เดฟสปอนเซอร์ต้องมาก่อนสิใส่เดฟใส่เดฟก็สวยไหมถอดใส่เดฟนี่มันถอดยากไหมอ่ะเอ๊ะทำไมตัวมันสั้นอย่างงี้ไม่โชว์แล้วเอามาต้องไปยืดต่อกระดูกแล้ววันนี้วันพุธนะคะยังไม่ได้ไหว้เลยสวัสดีครับไปมาเราเธอได้เป็นปฏิทินหรือบอกเขาทุกวันเมื่อวานอ้าววันนี้วันอังคารนะคะอ้าววันนี้วันพุธนะคะวันนี้วันพุธ17กรกฎาคมต้องเตือนกันทุกวันเพราะว่าวันเวลานี้มันผ่านไปเร็วนะฉันรู้ว่าเธอนั่งนับวันเมื่อไหร่จะได้ไปเที่ยวอังกฤษใช่ไหม จะไปอีกแล้วนะแอบอีกแล้วนะหนีไปอีกแล้วนะ วีซ่าได้แล้วล่ะเหรอโอ้โหไปทำลุ้นแทบตายแล้วเขาว่าอะไรมาจำได้ไหมเขาว่ามะเขาไม่ว่าหรอกแต่เราก็งงว่าทำไมเปิดเร็วขนาดนี้เขาบอกว่าช่วงบ่ายไม่ได้เปิดรับค่ะช่วงไหนแต่ว่าช่วงบ่ายยังทำงานอยู่ไปกี่ประเทศวันนี้ไปกี่ประเทศไป3ประเทศอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันค่ะไม่ย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยล่ะเห็นไปประจำไปบ่อยๆใกล้แล้วเพราะเธอแบบปีละครั้งเหรอปีละหลายครั้งปีละหลายครั้งนี่ SMS วันนี้เราให้คุยทะลุจอกันดีกว่านะไม่ได้คุยกันมาหลายวันแล้วอยากคุยอะไรอยากคุยอะไรอยากถามอะไรอะไรก็คุยทะลุจอกันมา47ส่งมาที่47 47 888นะพิมพ์8ก่อนแล้วก็ตามด้วยข้อความเสื้อนางมาร10รางวัลรออยู่นะสนับสนุนโดย Hot Pot Buffet นานาชาติแล้วมีอะไรอีกอันนึงนะ500อ่ะกิฟต์วอเชอร์ไงจ้ากิฟต์วอเชอร์จาก Hot Pot Buffet นานาชาติเช่นกันไปให้ทันฟรีฟรีทุกวันนะคะที่เราแจกก็คือ500บาทอร่อยมากอร่อยอย่าลืมไปทานแจกทุกวันและนอกจากนั้นเนี่ย SMS ที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโทรศัพท์มือถือ Samsung S4 นะคะซึ่งจะแจกตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะนี่พี่ไปแผงหนังสือนะไม่ว่าหนังสือไหนเล่มไหนนะเจมจิทุกเล่มเลยแม้กระทั่งหนังสือแบบชีวจิตก็ยังเจมจิอ่ะเหรอทุกเล่มบนแผงนี้มีเจมจิตลอดก็ดูตอนนี้เขากำลังมาแน่นอนแต่เขาหล่อจริงๆปากนิดจมูกหน่อยนะจมูกสวยด้วยเอ๊ะผมทรงอะไรเนี่ยงงอะไรเหรอผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคุณผู้ชมตอนนี้ออกแล้วในรูปแบบของ DVD ค่ะMeeting Concert Return 2013นะคะสำหรับใครที่พลาดไปแล้วก็ไม่ได้ไปชมคอนเสิร์ตตอนนั้นที่ทาง RS จัดก็มีศิลปินมากมายหลากหลายเลยเนี่ยหลายคนเลยนะอนันต์อันวานะคะมีเจมเรืองศักดิ์เต๋าสมชายลิฟกับออยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ชัดนักตะกั่วทุ่งมีสอนรามนะคะเดบบี้บาซูเยอะแยะเลยรวมถึง3 2 1นะคะที่มาฟีเจอริงกับใบเตยอาสยามก็มาด้วยสังเกตดูมั้ยถ้าเราเปิดคอนเสิร์ตนี้ถ้าเราพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ทีไรนะเม็ดคนตรงนี้ลิฟกับออยมีตั้งหลายคนโชว์คนอื่นบ้างเสร็จลิฟกับออยหลายวันแล้วคนเขาจะเบื่อหรือเปล่า
นี่นะก็เอาเป็นว่าไปซื้อหากันได้นะคะในรูปแบบของ DVD ตอนนี้ก็มีขายเรียบร้อยแล้วตามร้าน DVD ทั่วไปนะแล้วก็ระบบแสงสีเสียงนี่บอกว่า 100% เหมือนไปนั่งดูในคอนเสิร์ตเลยล่ะจ้ะนี่นะมันคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตนั้นอย่าลืมไปนะล็อกพันเหล็กกันนะตัวยังมีตัวมีขายมาที่ช็อตช็อคบล็อกเลเจนด์นะคะเมเจอร์มีขายยังมีขายอยู่ใช่ถ้าอย่าลืมไปดูกันมาเรื่องราวข่าวสารวันนี้ไหมปังปอนก่อนเลยดีกว่าน้องปังปอนที่รถชนเมื่อวานนี้ไงใช่นะขับมอเตอร์ไซค์ไปชนเหรอครับปังปองวงแวมแวมเราก็ไปติดตามความคืบหน้าของน้องปังปอนนะคะก็วงแวมค่ะเจ้าของเพลงฮิตกัดมากับเขาแล้วเหงางังไงนะคะก็ที่เมื่อวานนี้เกิดประสบอุบัติเหตุรถตู้ปาดหน้าขณะที่น้องปังปอนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวๆซอยพระยาสุเรนทร์30นะคะแล้วก็รถตู้ก็ได้ลากตัวน้องปังปอนไปไกล3เมตรอาการเบื้องต้นก็จะมีขาหักมีเลือดไหลออกทางจมูกนะคะแล้วก็ทางหน้าเนี่ยหน้าเนี่ยค่อนข้างจะโดนเยอะเหมือนกันซึ่งก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลที่นวมินทร์เมื่อวานนี้เราก็ได้ฟังคุณหมอที่เป็นดูแลไข้เนี่ยก็มาแถลงข่าวแถลงอาการนะคะซึ่งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงออกจากห้องผ่าตัดมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ในช่วงของการพักฟื้นเพื่อรอดูอาการด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทีมงานบันเทิง108ก็ได้ไปเยี่ยมอาการของปังปอนค่ะอาการโดยรวมดีขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงเช้าคุณหมอได้ฉีดมอร์ฟีนให้ปังปอนเพื่อบรรเทาอาการปวดเพราะว่าเจ้าตัวนี้มีอาการปวดขาแล้วก็ยังมีระบมที่ปากหมอก็เลยสั่งว่าอาจจะต้องทานแบบอาหารอ่อนๆไปก่อนทางด้านคุณพ่อประเสริฐค่ะดูเลยเมื่อวานเราสงสัยกันใช่ไหมว่าคนไหนคุณพ่อไหนอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจริงๆฮะใช่ทางด้านคุณพ่อประเสริฐได้ไปที่สน.คณะยาวเพื่อเข้าไปพบปะพูดคุยถึงคู่กรณีพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ได้ข้อสรุปยังไงบ้างเดี๋ยวให้คุณพ่อประเสริฐมาตอบเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณพ่อคะตอนนี้คือตำรวจก็ส่งกองพิสูจน์หลักฐานมาพิสูจน์หลักฐานนะครับก็ต้องรอผลของกองพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะนัดคู่กรณีมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นว่าน่าจะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ตำรวจก็จะมาลองมาสอบปากคำน้องนะครับเรียกว่าตอนนี้อาการน้องเป็นยังไงบ้างครับหลายคนแล้วก็แฟนคลับเป็นห่วงน้องค่อนข้างมากเพราะว่าดูจากภาพแล้วมันดูทั้งแบบน่ากลัวอะไรก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับก็ฮะคงไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากแต่ก็ต้องคงจะต้องใช้เวลาพักฟื้นในเรื่องขาของเขาอะนะครับคงจะใช้ระยะเวลาสักประมาณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับจากคุณหมอบอกว่าน่าจะ6เดือนถึง8เดือนนะครับถึงจะกลับมากระโดดโลดเต้นได้เหมือนเดิมแล้วก็ยังห่วงเรื่องงานเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็บอกช่วงนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้พักฟื้นให้มากๆก่อนเดี๋ยวกลับมาทำได้เหมือนเดิมอะไรทางบริษัทก็ทางบริษัทเขาก็ส่งผู้ใหญ่เข้ามาแสดงความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทางน้องเขาได้มีแบบว่าพูดคุยกับทางเพื่อนน้องเขาได้มาเยี่ยมเขาได้มาเยี่ยมแล้วครับแต่ว่าก็ยังน้องยังพูดไม่ค่อยได้นะครับยังเจ็บปากอยู่ครับแล้วน้องจะต้องอยู่โรงพยาบาลกี่วันครับเบื้องต้นคุณหมอบอกน่าจะ7-10วันนะครับก็ดูอาการด้วยว่าจะมีเอฟเฟกต์อะไรกับแผลไหมอะไรเงี้ยครับหลายคนอยากจะเห็นแบบว่าน้องจะกลับมาหายดีเมื่อไหร่แล้วน้องจะกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมไหมอยากให้คุณพ่อช่วยฝากถึงแฟนคลับของน้องเลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ติดตามผลงานน้องมาโดยตลอดก็อยากให้แฟนคลับมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องก็ตลอดไปครับก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยส่งกองพิสูจน์มาพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงต้องรอนัดคู่กรณีเพื่อมาสอบปากคำค่ะอีกทีหนึ่งนะคะอย่างละเอียดส่วนปังปอนตอนนี้อาการดีขึ้นไม่น่าเป็นห่วงอะไรแต่ว่าอาจจะต้องพักฟื้นเรื่องขาหน่อย6-7 เดือนแต่ก็สุดท้ายก็จะกลับมาทำงานได้อย่างปกตินะอันนี้คุณจากคุณพ่อเล่าให้ฟังเดี๋ยวไปฟังปังปอนกันบ้างดีกว่าก็พอพูดได้บ้างแล้วพอพูดได้บ้างแล้วนะคะเดี๋ยวให้ปังปอนฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงกันละกันค่ะสงสารน้องนะไม่สบายก็ไปสัมภาษณ์นะนักข่าวนี่ก็แปลกนะไปฟังปังปอนพยบเขาเรียกอะไรนะพยเยอไม่ใช่พยเยออะไรอ่ะเขาเรียกนะพงาบพงาบพูดเอาละกันปังปอนพงาบเอาครับผมก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับหรือว่าคนที่เป็นห่วงทุกคนมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วครับผมแต่ว่าก็ต้อง
ดูอาการไปเรื่อยๆไม่ให้แผลมันติดเชื้อครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับเรียกว่าตอนนี้หายห่วงแล้วเนาะสำหรับเราใช่ครับจะได้เห็นบางคนกลับมาเต้นอีกแน่นอนเนาะแน่นอนครับผมแล้วก็จะสร้างผลงานไม่ว่าจะเป็นทั้งพิธีกรหรือว่าเพลงก็จะทำให้มันออกมาดีที่สุดครับผมโอเคครับขอบคุณไอช่องที่บาปที่สุดคือช่อง8นี่แหละเขาพังงาบพังงาบอยู่ก็ไปสัมภาษณ์เขาไม่ใช่น้องเขาอยากพูดเลือกไปดูได้ไหวไหมนั่นน่ะน้องเขาขอเขาอยากพูดโอ้ยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยให้มันหายก่อนเจ็บนั่นน่ะแล้วดูมีไมค์อยู่ดูมีของ RS อย่างเดียวน่ะ4อันน่ะนี่เราทรมานคนป่วยคนเจ็บเกินไปไหมเนี่ยขอหน้าดูคนขอดูหน้าคนสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมจับคนมาตีแล้วก็ให้ปวดอย่างเงี้ยแล้วค่อยไปนอนนี่แล้วมีช่องเดียวเลยนะไม่4ช่องมี4ช่องเออแต่ว่าสงสารน้องเครือเดียวเลยนะน้องแบบอันนี้เจ็บนะเออมันตึงอ่ะมันตึงใช่แผลใช่มันตึงเหมือนที่พี่หัวแตกตอนนั้นนะก็ตึงแบบพูดก็ไม่ถนัดแต่ก็ยังชู2นิ้วนะสู้ก็สู้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 ไม่อ่านหนังสือเขาเขาเขียนตลาดแบบเวลาเขาโปรยหัวเนี่ยเก้งควางรอเหมารอเหมาเหมคึงเป้าเขย่าแผงอย่างเงี้ยรอเหมาเหมคึงเป้าเขย่าแผงนี่คันเขยอคันเขยอดีเจแมนขยี้ใบเตยกระหน่ำจูบเสียว้อยอย่างเงี้ยเขาโปรยหัวแต่ละอันแรงๆนะพอไปอ่านข้างในไม่มีอะไรเลยคือแบบคนเขียนนี่ก็ช่างคิดได้นะแต่ว่าเขาน่าจะใช้แบบบางทีมันถ้าเผื่อว่ามาเขียนถึงเราแล้วเขียนอารมณ์แบบนี้เป็นเราเราก็คงไม่ชอบนะนะเออเราก็คงรู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเยอะไปมันแบบว่ามันโปรยหัวกันแบบสนั่นหวั่นไหวนะใช่เอาล่ะเบรกดีกว่าค่ะช่วงหน้าเรื่องจักกระบุ๋มเชิญยิ้มนะยังไม่จบนะอะไรเป็นยังไงมายังไงเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วเขาเลิกขายปลาทอดแล้วเหรอจักกระบุ๋มขายปลาทอดอยู่บองบาเช่อร่อยนะช่วงนี้เขาทะเลาะกันอยู่เหรอไม่รู้ตกลงกันได้หรือยังเฮ้ยเด็กที่ขายปลาทอดนั้นแฟนเก่าเขาหรือเปล่าเห็นเป็นผู้หญิงสาวๆขายอยู่อร่อยพี่ชอบไปซื้อกินปลาปลาช่อนทอดอ่ะจักกระบุ๋มอ่ะนะเอาล่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณโคโดโมเข้าใจลึกซึ้งทุกพัฒนาการของเด็กค่ะนะครับเพอร์มารีนผิวสวยเนียนกระจ่างใสไร้ริ้วรอยนะครับวันนี้เราคุยทะลุจอกันจ้าเมื่อกี้ก็ถามพี่พจน์ยังทำหอแต่แตกอยู่หรือเปล่าทำครับภาค5รอเมื่อไหร่ที่โกติอายุ60อ่ะถึงจะเลิกทำเดี๋ยวกลับมาเจอกันยังมีคนให้คุณเหรอฮะยังมีคนให้คุณต่อใช่ไหมหอแต่แตกเขามีแฟนประจำหนังฮาๆคลายเครียดคลายเครียดนะพักสักครู่เดี๋ยวมาดูดีกว่าจักกระบุ๋มนะคะครับผมสักครู่ค่ะเพอร์มารีนสูงด้วยออกซิแดนต์บล็อกเป็นสุดยอดสินค้าขายดีอันดับ1ประเภทเพื่อผิวสวยเนียนใสไร้ริ้วรอยแป้งเด็กโคโดโมไว้ศูนย์บวกอ่อนโยนและไม่ระคายเคืองโคโดโมเข้าใจลึกซึ้งทุกพัฒนาการเด็ก